ข้ามไปเลยคนที่ชวนเนี่ยคือพี่ต้าพี่ต้าทำไมถึงชวนพี่สองใช่ไหมเพราะอะไรครับพี่ก็ดูโง่เฮงน่าจะเล่นเก่งได้ครับโอ้วงนี้ผมจะโง่เฮงดนตรีไม่ไปเล่นไม่ได้เลยครับจริงหรือเปล่าพี่ไม่ได้เล่นเลยคือตอนเรียนที่นี่เพื่อนม5ม6ใช่ไหมอยู่พบอยู่มาถึงม5ครับเขาก็ยูกีตาร์มาซ้อมดนตรีไปจีบศึกษานารีกันอะไรเงี้ยถือกีตาร์ไฟฟ้ามาเท่มันดูเท่ใช่ไหมมันเป็นท็อปแต่เราก็เล่นเกมอยู่สะพานเหล็กไม่ได้เล่นเลยฮะไม่ได้เล่นเลยจนเนี่ยพี่ต้าชวนก็เพิ่งเล่นดนตรีแล้วทำไมเขาชวนถึงไปเล่นนะครับก็ขี้โม้ฮะเขาบอกเล่นดนตรีได้ไหมบอกเล่นได้เล่นเป็น เล่นเก่งด้วยโอ้พี่มันเด็กสวนว่ะเรื่อยเรื่อยเด็กสวนของแท้เลยเก่งด้วยเป็นงี้เหรอเล่นเก่งด้วยเป็นงี้เหรอเด็กสวนกุหลาบอ่ะบอกตาเล่นเก่งด้วยมีเบสที่บ้านด้วยถ้าจำไม่ได้เราต้องบอกว่าได้ไว้ก่อนบอกได้ไว้ก่อนแล้วไปหาวิธีเอาทีหลังไปหาวิธีหัดเอาแล้วพี่ต้าเชื่อเหรอครับเขาบอกว่าเป็นตัวเหมือนกับนักดนตรีของสวนกุหลาบด้วยตัวท็อปตัวท็อปครับแต่พอดีเราแบบเก่งที่สุดในรุ่นเลยผมว่าเหตุผลนี้แน่เลยแต่พอดีเราออกมาม5ไม่ได้อยู่ในม6ออกไปซ้อมครั้งแรกพี่ต้าสอนใหม่หมดเลยเอาตั้งแต่พื้นฐานแต่วงนี้ก็เป็นวงมิตรภาพแล้วครับเราอยู่กันมา20กว่าปีแล้วจนถึงวันนี้นะครับอ่ะให้พี่สองพูดกับพี่ๆน้องๆชาวสวนกุหลาบหน่อยครับก็ดีใจฮะวันนี้แบบงานโรงเรียนแล้วก็พี่ๆก็มากันนะจริงๆงานโรงเรียนผมก็ไม่ค่อยได้มาแวะๆนอกจากแบบแก๊งเพื่อนๆในรุ่นชวนก็จะแวะมาบ้างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาจะมากันเหนียวแน่นก็ไปดูงานบอลอะไรเงี้ยงานตุลมิตรไปดูบอลงานโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็มากันตลอดครับอะไรเงี้ยผมจะมาจากปาร์ตี้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมาเจอเพื่อนมาเจอแต่ว่าก็ดีใจนะวันนี้แบบมีงานคอนเสิร์ตรุ่นพี่รุ่นน้องเขาก็มากันครับที่มีน้องๆตัวประหลาดมาตลอดแล้วนี่ครับพี่ต้าล่ะครับพี่ต้าในฐานะที่เราเพิ่งผ่านช่วงเวลาของการแพร่ระบาดไปนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ได้กลับมาเล่นดนตรีในปีนี้อ่ะเป็นรูปแบบก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจอย่างที่เกริ่นไว้ก็คือถ้าเป็นสมัยรุ่นพ่อผมจะชอบโม้ให้ฟังตลอดบอกว่าใครที่ได้เล่นที่น่าจะหอประชุมหรืออะไรสักอย่างนะของสวนกุหลาบจะถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งมากถือว่ายากที่จะขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามีเกียรตินั้นถ้าได้มาเล่นที่นี่อีกครั้งนึงพ่อก็จะตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับที่ได้เล่นก็เพราะว่าเป็นสองเลยฝีมือสมัยเรียนที่ดาวเด่นโรงเรียนเลยให้พี่โจยี่กับพี่บิ๊กพูดอะไรนิดหน่อยใช่ครับเพราะว่าแน่นอนถ้าในวงเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกอยู่สวนกุหลาบก็มักจะโดนชวนมาบ่อยๆอยู่แล้วใช่ครับพี่บิ๊กพี่โจยี่ครับพี่โจยี่ก่อนนะในฐานะที่หน้าเหมือนพี่ต้ามากแต่รอกว่าอ้าวเขาสายเป็นเพื่อนกันมา20ปีเขาเป็นญาติกันก็ดีใจครับที่ได้มาเล่นบนเวทีที่มีศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เป็นรู้สึกว่ามาเล่นประมาณครั้งที่3แล้วครับก็ยินดีมากเลยที่ได้มาเล่นที่นี่มันแปลกไปไหมฮะวันนี้แบบทุกคนนั่งแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยก็แปลกครับก็นานๆจะเจอในบรรยากาศแบบนี้แล้วก็แต่เราบนเวทีเราก็เล่นพื้นที่แบบถ้าเห็นตอนหลังก็เหมือนกับว่าสามารถสื่อสารกันได้ร่วมสนุกกันได้มีเริ่มลุกขึ้นมาเมื่อกี้พี่หมูนายกสมาคมบอกว่าเต้นได้นะครับแต่แค่ในที่ตัวเองนะครับอ่ะพี่บิ๊กครับผมก็ขอบคุณครับปีหน้าถ้ามีโอกาสขอมาอีกแล้วกันครับโอ้ขอบคุณมากนะครับถ้าปีหน้าเรามีโอกาสได้จัดนะครับนะฮะก็มาในช่วงนี้ครับแทนคำขอบคุณครับผมแน่นอนครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับที่มีส่วนทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับก็ตั้งใจจะมีของมามอบเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับพี่ๆทั้ง4คนด้วยครับผมนะครับไม่รอช้าดีกว่าครับท่านแรกครับเชิญพี่หมู